วัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวไอรินจากเพจ Pretty Me Up ค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วมากับอีกหนึ่งผู้ช่วยของเราพี่ป้อครับพี่ป้อนั่นเองวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทำ Water Melon Strawberry Virgin Mojito กันครับ Virgin ด้วยอ่ะ Virgin แสดงว่ามันทำไมอ่ะมันจะไม่มีเหล้าครับอ๋อมันยังซิงซิงบริสุทธิ์อยู่ใช่ครับเราใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างโอเคครับเราก็มีครับหลักๆเลยแตงโมวอเตอร์เมลอนของเรานั่นเองมีสตรอเบอร์รี่ครับสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีนี่เลมอนมีแล้วก็อะไรนะน้ำตาลทรายแดงครับน้ำตาลทรายแดงนี่ค่ะแล้วเราก็มีใบมิ้นท์หรือสะระแหน่นั่นเองแล้วก็อีก2อย่างก็คือโซดากับน้ำแข็งโซดากับน้ำแข็งเรียบร้อยมีแค่เรียบร้อยมีแค่นี้ครับโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะไปทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนเราก็เอาถ้วยมา1ใบครับแล้วก็ใส่แตงโมลงไปใช้มือเลยได้ปะมือเลยก็ได้ไม่เป็นไรใส่ลงไปเอาใส่ลงมีครับเดี๋ยวบอกพอเลยใส่โอเคบอกอีกชิ้นนึงโอเคอีกชิ้นนึงก็ได้ครับโอเคพอแล้วก็สตรอเบอรี่นะเราจะใส่ไป2ลูกมานะพี่หั่นให้โอเคหั่นแค่ปลายออกป่ะครับหั่นครึ่งใส่1แล้วเราก็ใส่ไปอีกลูกโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ใช่ครับเป็นที่บดลงไปค่อยๆบดลงไปบดเลยนะบดเลยครับเฮ้ยดูเหมือนง่ายแต่ก็แอบยากนะต้องใช้แรงนิดนึงบดไปให้มันเข้ากันครับคือแตงโมเนี้ยบีง่ายแต่สตรอเบอรี่เนี้ยบียากใช่ใส่ลงไปโอเคโอเคอีกนิดนึงพอใช่ป่ะพอแล้วอีกนิดเดียวโอเคพอครับตอนนี้เราก็จะเติมเลมอนนิดนึงเลมอนใช่เราก็จะเลมอนด้วยลงมานิดนึงใส่สักครึ่งลูกก็พอครับถ้าอยากชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้แต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วบางทีถ้าไม่มีเลมอนใช้มะนาวแทนก็ได้นะครับแต่มะนาวก็ใส่น้อยหน่อยเพราะมะนาวมันเปรี้ยวกว่าเลมอนแต่รสชาติมันก็ยังเหมือนรสชาติมันจะคล้ายๆกันครับแต่ว่านี้มันจะหวานแบบหอมกว่าอ๋ออ่ะโอเคคนปะนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำตาลทรายแดงใส่สัก2ช้อนนี่นะถ่ายทอดพุ่นๆได้เลยครับโอเคใส่ลงไป1ใส่ลงไปโอเคถ้าชอบหวานกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ครับโอเคพอเสร็จปั๊บตอนนี้เราก็คนให้มันเข้ากันนิดนึงเอาที่คนหรือช้อนก็ได้ครับเอาไงดีอ่ะอะไรก็ได้ได้หมดเลยช้อนช้อนช้อนก็ได้โอเคคนนี่ออกมาแบบนี้คือ okay. ตอนนี้ยังดูไม่น่ากินตอนนี้ดูไม่น่ากินแต่เดี๋ยวอร่อยรับรอง okay. ตอนนี้ถ้ามันยังมีเม็ดอยู่ข้างในเราก็เอาเม็ดมันออกก็ได้นะถ้าเราไม่อยากไปยุ่งกับมันนิดเดียวโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างคือใบมิ้นท์เราก็เด็ดใบมิ้นท์เลยละใบสวยๆนะสักกำมือหนึ่งถ้าชอบกินแรงมากก็ใส่เยอะกว่านี้เอากำเดียวพอแล้วโอเคได้ครับเราก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งโอเคก่อนจะใส่เราก็เอามาคั่นที่มือแล้วก็ตบปึ้งทีแรงๆจริงเหรอจริงเหรอเพื่อให้กลิ่นมันออกเพราะอะไรอ่ะเพื่อให้กลิ่นมันออกไม่เชื่อลองดูได้เดี๋ยวลองแล้วลองดึงมาเป็นหนึ่งแล้วแต่เราได้กลิ่นเมื่อกี้กลิ่นมันจะออกมาเยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับเราใช้สับไม่ได้หรอซอยหรือบีได้แต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นฝอยๆเราอยากให้มันเป็นใบๆอยู่เราลองตบดูโอเคถ้าลองกลิ่นมันจะออกมาเยอะกว่าเดิมเออมันรู้สึกแบบเอาเข้ามาใกล้เราเหมือนชุดโอเคครับแล้วเราก็เติมโซดานิดนึงใส่โซดานี่เดียวพออีกนิดนึงครับน้อยไปใช่ไหมโอเคพอคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเอามาใส่ภาชนะของเราที่เราเตรียมไว้แก้วของเราใบนี้ใส่เทลงไปเลยเทลงไปเลยเทให้หมดเลยครับโอเคเรียบร้อยเติมน้ำแข็งค่อยๆเติมน้ำแข็งให้เกือบเต็มเติมไปก่อนช้อนตักได้เลยช้อนตักก็ได้ครับใส่ลงไปพอก่อนปึ๊บแล้วคนอีกหนึ่งทีเพื่อให้มันเย็นขึ้นโอเคพอมาเริ่มเข้ากันแล้วตอนนี้เราก็ใส่น้ำแข็งให้เกือบเต็มเลยครับอ๋อคือไม่ใส่ลงไปทีเดียวใช่ไม่ใส่ลงไปทีเดียวเพราะว่าเราจะคนยากถ้าเราใส่มันหมดเลย
น้ำแข็งต้องใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่น้ำแข็งคุกก็ได้ครับน้ำแข็งก้อนก็ได้โอเคพ่อพอแล้วครับตอนนี้เราก็เติมโซดาให้เกือบเต็มอ๋อเติมโซดาเป็นท็อปใช่ท็อปโซดาลงไปนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับโอเคพ่อมาเราก็จะแต่งให้มันสวยๆแล้วตอนนี้เราก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่เนาะลูกหนึ่งใช่ไหมเราก็สตรอเบอรี่หั่นนิดนึงสตรอเบอรี่เสียบลงไปแปะมีแตงโมแตงโมแล้วเราก็เอาแตงโมจิ้มลงไปในท้องแปะถ้าเราอยากให้มันดูอลังการกว่านั้นนี่เลยหายอดสวยๆใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับจบเอาหลอดนั่นเลยหลอดเสียบอ่ะเสียบไปเลยจ้ะได้ป่ะโอเคนี่แหละแล้วเราก็จะได้แล้วมีเรียบร้อยวอเตอร์เมลอนสตรอเบอรี่เวอร์จินโมฮิโต้นะคะชิมดีป่ะชิมเลยให้ชิมก่อนชิมก่อนดีกว่าให้ชิมก่อนชิมบ่อยแล้วโอเคโอเคชิมก่อนก็ได้ขอทำใจแป๊บนึงนะโอ้ยไม่ต้องทำกินได้เลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยคือปกติอ่ะเหมียวเป็นคนไม่ชอบกินแตงโมแบบสดๆเนี้ยไม่ชอบแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีกลิ่นแตงโมเลยอร่อยอ่ะใช่เพราะว่ามันมีเลมอนกับสตรอเบอรี่ลงไปช่วยอืมอร่อยจริงอร่อยมากวอเตอร์เมลอนสตรอเบอรี่เวอร์จินโมฮิโต้แต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากแบบอยากไม่เวอร์จินต้องใส่อะไรโอ้สบายเลยครับเราก็ใส่รัมก็ได้หรือว่าวอดก้าก็ได้ครับใส่รัมก็ได้ใส่วอดก้าก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆค่ะก็ไว้แบบดับร้อนเนาะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็ไปติดตามดูกันต่อได้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมใช่ครับดูกันได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย